Outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังที่สร้างจากเรื่องจริงหนังที่อิงมาจากประวัติศาสตร์จากเรื่องจริงและเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่น่าสะสมและน่าไปหามาชมอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่ปีอาจจะไม่ลึกเท่าไหร่อาจจะไม่เก่าเท่าไหร่แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เมื่อหยิบมาชมมันก็ยังให้ความรู้ความบันเทิงความตื่นเต้นความเร้าใจและความเศร้าสลดในคราวเดียวกันและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องราวที่สร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี1972ในขณะที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในมิวนิกและเป็นเทศกาลที่มีความสุขของคนทั่วโลกที่ใจจดจ่อกับการชมกีฬาทางทีวีที่บ้านภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมได้หามาดูก็คือภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์หรือภาพยนตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องมิวนิกหรือชื่อไทยปฏิบัติการความพิโรธของพระเจ้าในปี2005ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลเกริ่นเกียรติเยอะแยะมากมายคือเมื่อทีมงานนี้สร้างหนังออกมาในปีไหนมักจะได้รับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมดาราสมทบยอดเยี่ยมถึงไม่ได้รางวัลออสการ์ก็ยังได้รางวัลจากเวทีอื่นเข้ามาประดับบารมีให้กับภาพยนตร์และทีมผู้สร้างยังตีความหมายในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเหตุการณ์การก่อการร้ายสากลครั้งแรกในโลกด้วยภาพยนตร์เรื่องมิวนิกหรือชื่อไทยปฏิบัติการความพิโรธของพระเจ้าในปี2005เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในเดือนกันยายนปี1972การโจมตีของผู้ก่อการร้ายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ถูกตีแผ่แบบสดๆออกทางทีวีต่อหน้าคนดูโทรทัศน์มากกว่า900ล้านคนทั่วโลกและนำมาซึ่งโลกใหม่แห่งความรุนแรงที่คาดเดาไม่ได้มันคืออาทิตย์ที่2ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและการแข่งขันนี้เกิดขึ้นที่มิวนิกเยอรมันตะวันตกเกมการแข่งขันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งความสงบและความสุขและเป็นการเริ่มต้นเดินหน้าไปสู่จุดเริ่มต้นอันเล้าใจและโศกนาฏกรรมอันเศร้าสลดเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์หัวรุนแรงที่มีชื่อกลุ่มว่า Black September ได้บุกบ้านพักหรือหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกและลงมือสังหารสมาชิก2คนของทีมโอลิมปิกอิสราเอลและยังจับตัวประกันเอาไว้อีก9รายการสังหารหมู่ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่ต่อมาได้ถูกนำเสนอผ่านทางโทรทัศน์ต่อหน้าคนทั่วโลกและสิ้นสุดในอีก21ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองหนุ่มอิสราเอลผู้รักชาติเมื่อได้ทราบการก่อการร้ายครั้งนี้เขายังคงเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเขายังรู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์เลวร้ายนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นที่มิวนิกที่เยอรมันตะวันตกด้วยและยิ่งเป็นช่วงที่กำลังมีการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระดับโลกอย่างนี้เมื่อเจ้าหน้าที่หนุ่มจากอิสราเอลรู้สึกโกรธแค้นและรู้สึกแค้นมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทางรัฐบาลอิสราเอลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองหนุ่มคนนี้เพื่อไปรับภารกิจลับภารกิจลับครั้งนี้เป็นภารกิจที่เสี่ยงตายเสี่ยงตายไม่พอเราต้องไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมครับเพราะว่าภารกิจครั้งนี้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองคนนี้โอ้โหปฏิบัติได้แบบบอกเลยว่าตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ eye for an eye การล้างแค้นครั้งนี้จะเป็นยังไงอยู่ที่ทุกท่านต้องไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมและทางทีมผู้สร้างและผู้กำกับมักจะทำอะไรที่สมจริงมักจะเอาเหตุการณ์จริงมาเล่นกับคนดูเพื่อให้คนดูได้ล้ำลึกถึงว่าในโลกเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกยุคทุกสมัยและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แห่งการล้างแค้นที่เอาคืนผู้ก่อการร้ายได้อย่างสะใจเป็นความเห็นส่วนตัวของผมที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมสนุกผมจึงอยากเอามาแชร์ในคลิปวิดีโอแต่ละคลิปครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการถ่ายทำโดยใช้ฟิล์ม
เพื่อความสมจริงจำลองเหตุการณ์ในปี1972และเหตุการณ์ได้สมจริงคือเหมือนกับเรากำลังดูและอยู่ในเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยบรรยากาศของภาพยนตร์ปีที่ภาพยนตร์จำลองเหตุการณ์แล้วก็หลายๆอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้คุ้มค่าแก่การรับชมหนังที่สร้างจาก based on true story หรืออิงจากประวัติศาสตร์แห่งความเป็นจริงเนี่ยต้องประมาณนี้ครับในความยาว3ชั่วโมงกว่าอัดแน่นไปด้วยการล้างแขนอัดแน่นไปด้วยการจำลองเหตุการณ์ที่สมจริงดูแล้วยังสะเทือนใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้รู้ว่าประวัติศาสตร์มีการก่อการร้ายในปี1972ที่โอลิมปิกที่เยอรมันตะวันตกหรือที่เขารู้กันก็คือเหตุการณ์กันยาธมินภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับรางวัลออสการ์ไม่ว่าจะเป็นประเภทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี2005ผู้กำกับยอดเยี่ยมในปี2005ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมในปี2005และรางวัลอื่นๆอีกมากมายในเทศกาลภาพยนตร์ในปีนั้นครับภาพยนตร์เรื่องมิวนิกหรือปฏิบัติการความพิโรธของพระเจ้าในปี2005นำแสดงโดยอีริกบานาเดนเนลคลิกคีรันฮินเจฟฟรีย์รัสและเป็นผลงานการกำกับของพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สมจริงเหมือนผลงานที่ผ่านๆมาของเขาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องชินเดอร์ลิสหรือ Saving Private Ryan สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงอย่าลืมรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI'm supposed to be righteous. I lose that. That's my soul. Dear Papa, don't forget my voice.